บอกไปแล้วนี่ครับว่าผมเปิดไม่เป็นอ่ะฉันก็เปิดไม่เป็นรถทำไมพี่เปิดไม่เป็นน่ะก็ฉันไม่ใช่เจ้าของรถโอเคอย่างนี้ได้อยากเจอคนจริงต้องเจอคนจริงโอเคค่ะโอเคค่ะอยู่นี่นะคะอยู่สาขาสุภโชคโชคชัยค่ะสุภโชคโชคชัยเลยมาเลยนะคะมาเลยค่ะบอกร้อยเวรมาเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวคุยกันที่โรงพักคุยกันที่โรงพักเดี๋ยวเจอกันเลยค่ะบอกมาเลยนะคะบอกว่าจากผู้กองปอยค่ะค่ะลอกแล้วค่ะลอกแล้วพร้อมหนูค่ะโอเคค่ะนะคะคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคลิปที่โด่งดังแชร์กันสนั่นลั่นโซเชียลเลยทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะรู้หรือไม่นะคะว่าเขาคนนี้คือใครมาจากไหนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะพี่แป้งเป็นใครมาจากไหนคะแนะนำเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมตัวเมื่อคือเมื่อเช้านี้พี่มาจากพระราม5นะใช่แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆก็มีน้องทีมงานไปรับพี่แถวโยธินบันไดโอ้ยติดมาปุ๊บพี่แซกฝนตกมาทางนี้โอ้ยเกือบตกมันมีฟ้าครึ้ม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 โดนค่าทางด่วนไปเท่าไหร่ครับเรื่องมาจากไหนไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยบอกหน่อยว่าชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรใช่ไหมคะก็เรียกพี่อยู่เนี่ยก็พี่คือพี่ไงอยากให้แนะนำตัวอยากรู้จักกันแบบทางบ้านโป่งทางการในวันพุอยากรู้จักชื่อพี่อยากเป็นทางการชื่อนางสาวนียดาค่ะนามสกุลนะคะศรีบุญสมมียศสัพนะมีศักดินาด้วยนะคะก็นามสกุลศรีบุญสมอภิการหานเดโชมโนกุลอรุณวันประจันทร์ขจรกิจประสิทธิ์ผลแจ่มจำเริญเจริญจำหลัดณณอะไรนะอะไรเหรอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบอกนามสกุลแล้วนะคะเชิญเช่าพระด้านนี้นะคะแตะท้องฝั่งลูกนิมิตด้านนั้นมาคาถายกใช่ไหมคะอันนี้เหรอคะพี่มาทำคลิปเนี่ยล้อเรียนได้ยังไงคะมาล้อเรียนได้ยังไงใช่ไหมเอาเริ่มต้นจากคลิปแรกๆเลยดีกว่าที่พี่เริ่มคลิปล้อเรียนนะถ้าจำกันได้นะท่านผู้ชมคลิปสารวัตรโจ้ที่เป็นข่าวว่าแบบจอดรถกลางถนนเลยแล้วก็ควักปืนออกมาขู่อะไรเงี้ยก็คลิปนั้นพี่ก็ทำการล้อเลียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันอันนี้เราดูแล้วเราเอามาทำเองเหรอคะคือก็ต้องใช่ค่ะพี่คนไทยเราดูเราชอบเราถึงได้เอามาแบบเอาจริงเริ่มต้นมันมาจากความรู้สึกว่าทุกวันนี้การที่ใช้มือถือหรือการใช้แบบคลิปโซเชียลอะไรพวกนี้นะคะมันเยอะมันเข้าถึงคนได้เยอะอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้มันก็จะมีปัญหาสังคมเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยตีกันควักปืนออกมาแท็กซี่นู่นนี่นั่นหรือคนตบตีกันอะไรเงี้ยมันมีเยอะแล้วแต่ละคลิปมันเป็นเรื่องราวความซีเรียสทั้งหมดดราม่าไปอีกไอซีเรียสแล้วดราม่าแล้วดันแบบดันดังอ่ะดันเป็นกระแสแล้วยิ่งไปดูคอมเมนต์ยิ่งเป็นแบบว่าโอ้ยนี่นั่นเป็นบางคนด่ากันทะเลาะกันในคอมเมนต์ก็มีความเห็นต่างพี่ก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นกระแสขนาดนี้เรามาปรับนะเพราะนิสัยเราเป็นคนขี้เล่นเราเป็นแบบใช่ชอบสวยด้วยตลกด้วยอะไรเงี้ยคิดว่ามาปรับหามุมมองใหม่จากที่คนมองว่ามันแบบเฮ้ยเขาตั้งใจออกมาทะเลาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมมติเขาตั้งใจเอามาขู่แต่จริงเขาไม่ใช่เขาออกมาหานู่นนี่นั่นมามุกมามีมุกปิดบิดให้มันมีมุกอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นแนวทางตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ประสบความสำเร็จแล้วจากการที่แป้งแล้วก็ทีมงานเนี่ยค่ะทำคลิปล้อเลียนมาเนี่ยมีเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างเสียงคนด่าไหมคนเห็นแล้วคนอื่นแล้วล่ะหนูน่าจะเป็นหนูแล้วล่ะหนูอยากจะปาพี่หรือเปล่าเอาจริงอะตามหลักแล้วเหมือนแบบเห็นดังเห็นคนเยอะขนาดนี้เห็นคนเข้ามาเยอะงี้พวกเรามีดราม่ากันข้างหลังด้วยนะเพราะบางทีทำไปแล้วมันแบบมันมีคนชอบมันมีคนไม่ชอบมันมีทั้งคนเม้นแบบฮาดีทำต่อมาเรื่อยๆแต่อีกคนนึงแบบมองว่าไปทับถมเขาไม่ฮาฝืดจังเลยอะไรเงี้ยยิ่งแบบบางคลิปแบบคนนึกว่าเราทำจริงๆคลิปที่เราล้อเลียนแม่หมอดึงประปูออกจากร่างคนนะคนส่วนใหญ่แบบนึกว่าเราทำจริงนึกว่าเราเป็นหมอจริงๆมันด่าเลยแบบโอ๊ยทำไม่เนียนเลยแม่หมอรองเท้าออกมาเขายังคิดพี่เป็นหมอก็นั่นน่ะสิพี่ก็งงล่มออกมาคือเป็นแม่หมอจริงๆเอาสตั๊ดออกมาจากร่างคนเอาล่มออกมาจากร่างคนใช่ป่ะคือมันเลยทำให้เราเห็นว่าคนเรายุคนี้เสพได้บางอย่างแต่พี่ก็สนุกนะแบบว่าบางคนเขาเริ่มจับผิด
ขาเริ่มจับผิดเรื่องราวอะไรแบบนี้พี่เลยหวังว่าอย่างน้อยคลิปเนี้ยมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไปจับผิดกลลวงของนักต้มตุ๋นกลุ่มนี้ได้บ้างพี่ไม่ตื่นนะพี่รู้สึกนี่ล้อเลียนน้องดันดันลงสุดลิฟต์มากแล้วแบบเป็นคลิปที่พี่เกลียดตัวเองมากไม่เกลียดพี่แล้วเมื่อกี้บอกชอบแล้วก็อะไรนะอะไรมุ้งมิ้งแม่มุ้งมิ้งจะเอาทั้งโอ้โหมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอะไรตัวคอก็ไม่เจอคนนั้นเป็นแฟนพี่จริงไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เหรออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงอยากจะบอกหนูอยากรู้มากว่าหลายคลิปว่าเขาจะเล่นเป็นคู่แฟนกับพี่ทุกคลิปใช่ถ้าทุกคลิปปังปอนมากปังปอนหลายคนพยายามถามพี่ว่าแบบเอาจริงๆนะซีเรียสนะลูกเพจว่าซีเรียสนะถามนี่เป็นแฟนกันหรือเปล่าลูกเพจถามถามเลยคือมาซีเรียสแบบในอินบ็อกซ์ก็มีไม่ใช่แฟนเพราะว่าพี่เนี่ยคือถ้าไม่ครบ5ครั้งพี่ไม่นับเป็นแฟนครั้งเดียวครั้งแค่ครั้งไม่ได้4ครั้งครึ่งพี่ไม่นับแล้วของเป็นแบบไม่อันดูดปากอะไรอย่างงี้จริงอย่างจริงหมดไม่มีแบบอย่าเรียกว่าแฟนวันไหวไหมคะวันไหวไหมเล่นขนาดนั้นไม่มีวันไหวแบบถามพี่แบบเนี้ยกลับไปถามไปปังปอนมันก่อนว่ามันเคืองหรือเปล่ามันขยะแขยงพี่ไหมทุกคลิปที่พี่บังคับให้มันทำดูหนูยังขยะแขยงพี่ไอ้นี่รายการอะไรคะเนี่ยเขาเรียกหนูมาด่าแล้วเนี่ยฮะเรียกไม้พิธีกรรับผมเหรอเนี่ยโอเคอ่ะบอกโอเคในการที่พี่แป้งเนี่ยจะทำคลิปใช่ไหมพี่แป้งเนี่ยเลือกคลิปเลือกสถานที่แล้วก็แกะแบบตัวละครยังไงคะเอาเริ่มจากว่าเลือกยังไงก็เลือกคลิปที่เป็นกระแสก่อนนะหลักๆมันก็ต้องเป็นคลิปที่คนรู้จักแต่ว่าพักหลังก็ทำคลิปที่คนไม่รู้จักก็มีแต่ว่าเน้นว่าเรามองแล้วแบบมันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีจุดหักเหของเรื่องมันมีหักมุมของเรื่องที่หักปุ๊บแล้วเราแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นสร้างเรื่องตลกได้อย่างแรกใช่ไหมว่าใช่เริ่มแรกเลยการที่แบบว่าพวกเราเห็นคลิปอย่างเงี้ยค่ะพวกเราเสพกันอยู่แล้วใช่ไหมดู YouTube อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราดูกันอยู่แล้วพวกโดยเฉพาะเพจยูไลท์เนี่ยเขาจะมีกระแสอะไรมาแล้วมันดังเราก็จะเสพพวกคลิปพวกนี้แหละเพจพวกนี้แหละเสพเฮ้ยนี่มันสนุกเว้ยมันมีจุดบางมุมที่แบบมันเป็นเรื่องตลกได้เราก็จะมาปรึกษากันในทีมก่อนทีม5จากหนับของพี่นี่แหละแบบเฮ้ยคลิปนี้น่าสนุกว่ะอะไรเงี้ยในขณะที่คิดว่าเราจะหักมุมยังไงเราจะทำให้เป็นเรื่องตลกไงเราก็ต้องคิดไปด้วยว่าใครจะเป็นคนแสดงใครมีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงถ้าเน้นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นพี่ละผู้หญิงคนแก่ก็เป็นพี่แหละใช่คนท้องคนท้องคนอ้วนคนเบาหวานความดันมาพักหลังก็แบบว่าอะไรที่เป็นผู้หญิงอะถ้าจะเป็นพี่หมดก็ไม่ว่าจะล้อเรียนหรอพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมงานใช่ใช่ก็ไม่แปลกค่ะพี่ก็ดูว่าพี่สวยสุดนะเอาที่บอกตรงเพราะพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะไม่พี่สวยอย่าเถียงพี่ดิพี่สวยค่ะพี่บอกพี่สวยสุดมันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงคนเดียวมันเกี่ยวกับพี่สวยสุดเออก็แหละอ่ะก็แบบเริ่มวางตัวละครกันไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมองว่าพอเป็นตัวละครตัวนี้มันจะหักมุมได้ยังไงอย่างเช่นสมมติถ้ามันไม่ใช่พี่มันเป็นพี่เบสไอหอยขมค่ะไอหอยขมสอสิถุงยางอ่อนของเราเนี่ยนะชื่อไอหอยขมนามสกุลสอสิถุงยางอ่อนสอสิถุงยางอ่อนทำไมอ่ะเอ้ยมันมีนะมันมีที่มาของมันพี่ชายคนโตมันชื่อภูกระดึงเพราะว่าพ่อแม่เขาไปลักลอบได้เสียกันที่ภูกระดึงเลยตั้งชื่อลูกไว้ให้เป็นที่ระลึกว่าภูกระดึงพี่ชายคนที่สองเขาเนี่ยชื่อนี่เกาะเสม็ดแม่ไปฮันนีมูนไปแบบไปครบรอบไปเวสต์เรย์เงี้ยก็เลยชื่อเกาะเสม็ดแต่ไอคนที่สามคือมันเนี่ยชื่อถุงยางอ่อนไม่ต้องแปลเนาะว่าเพราะอะไรทำไมถึงตั้งชื่อว่าถุงยางอ่อนแม่จบยังนะถึงไหนโอ๊ยเราไปวางตัวละครเราก็ดูก่อนว่ามันเหมาะกับไหมถ้าตัวเป็นหอยขมอย่างเงี้ยมุกมันสภาพมันเหมือนคนขี้ยาอะไรเงี้ยเราก็ต้องวางมุกวางที่เขาแปะฟันดำๆใช่ไหมใช่ไอตัวผอมๆหัวยังหยองดูติดยาท่านผู้ชมคะบางคนอาจจะถามมาว่าแบบน้องหอยขมของเราติดยาไหมมันไม่ได้ติดแล้วนะคะซื้อสดมันไม่ติดแล้วไม่มีเจ้าไหนให้มันติดแล้วมันซื้อสดมันเอาเงินสดไปไม่มีตังค์ใช่มันวิ่งราวไปมันก็ได้อะไรเห็นพี่แป้งเนี่ยเป็นคนตลกขบขันฮาอะไรขนาดเนี้ยนะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตจริงของพี่เนี่ยเป็นคนตลกไหมพี่สวยมากเลยไม่พี่บอกพี่สวยมากเลยตลกไหมคะเอาจริงชีวิตจริงพี่สวยค่ะ
นี่มันไม่ชัดเจนตรงไหนวะเนี่ยผมว่าขยายว่าชีวิตของพี่แบบต้องหาตลอดมีเรื่องเครียดมีเรื่องนิสัยพี่เป็นคนกวนตีนเป็นคนกวนเป็นคนชอบอําคนชอบให้คนอื่นอําด้วยชอบทําอะไรประหลาดประหลาดให้คนมาด่าให้คนมาหยิกให้คนมากัดนี่คือไลฟ์สไตล์โรคจิตพี่เป็นโรคจิตแพทย์เรียกไปพบพี่ไม่ไปเพราะยายังเหลือใช่พี่ก็เลยไม่ไปเดี๋ยวยาหมดพี่ไปหาเจอกันนะเดี๋ยวหนูไปยาหมดก่อนค่ะแล้วพี่ทำคลิปลงโซเชียลแล้วชีวิตพี่เปลี่ยนไหมแบบมีคนรู้จักมากขึ้นคือถามว่ามันชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตพี่มันไม่เปลี่ยนเพราะพี่เป็นแบบไม่ได้ดูเป็นซุปตาอะไรไม่เป็นเล็บเบาๆมีแต่เศษเล็บก็สิมันไม่ได้มีหรอกอะไรเงี้ยเพราะพี่เป็นคนแบบลุยๆห้าวๆอะไรเงี้ยอยู่แล้วพี่ก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าที่มีมากขึ้นไหมคะแต่ว่ามันมีฟีดแบคน้องใช่ไหมคนที่แบบทำไม่เนี่ยย้ายไม่จ่ายค่าแท็กซี่อ่ะอันนี้เราก็อ๋อใช่ค่ะใช่ใช่อะไรเงี้ยพวกชอบติดตามดูอยู่แล้วก็มีเรียกแม่พี่มาเต้นอะไรด้วยพี่ทำไรแม่ให้พี่ทำแต่หน้ารักนะหนูชอบนะตอนแรกนางก็ไม่เต็มใจนะแต่พอเปิดเพลงใส่ปุ๊บนางยับว่ะพี่สังเกตว่าใครคิดนางเอ้ยการเป็นตลกของพี่เนี่ยทำให้อะไรกับสังคมเราบ้างคะถามว่าพี่ได้อะไรกับสังคมให้อะไรสังคมไหมถ้าถามว่าพี่ให้พี่ไม่รู้หรอกว่าตอนแรกพี่จะให้อะไรกับสังคมแต่ว่าหลังจากที่พี่ไปดูคอมเมนต์นะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยสังคมเขาได้ผ่อนคลายนะกับการที่เขาคิดว่าเขาต้องจริงจังกับทุกคลิปหรือเปล่ามันเครียดหรือเปล่าแต่พอมันดูว่าเป็นหักมุมเขาขำเขาสนุกเขาได้ขำบางคนบอกว่าเออเนี่ยทำมาบ่อยๆนะได้คลายเครียดดีบางคนเขาแบบมาแบบเออผมเนี่ยเครียดๆมาจากทำงานมาหาคลิปพี่ผมรู้สึกดีจังเลยเราต่างหากที่ได้กลับมาพี่รู้สึกนะพี่ได้กำลังใจที่พี่จะเป็นตลกพี่ได้กำลังใจที่พี่จะคิดอะไรใหม่ๆรวมไปถึงได้สปอนเซอร์ด้วยอะไรก็ฝากด้วยนะคะสปอนเซอร์ค่ะยังขาดพื้นที่เยอะเลยค่ะหนูแอบขายของอยากให้พี่แป้งนะคะฝากข้อคิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดตามหรือจะตลกทำคลิปตลกแต่อาจจะยังไม่กล้าทำมาเลยค่ะน้องอันนี้แบบอยากให้น้องทำยิ่งทำเยอะเราก็จะยิ่งมีความสามารถยิ่งมีกลุ่มคนนู้นคนนี้ทำมีการแข่งขันกันเยอะความสามารถความครีเอทีฟของน้องมันจะหลุดออกมายิ่งเรามีคู่แข่งเยอะเท่าไหร่เรายิ่งต้องดันตัวเองคิดตัวเองครีเอทีฟมากขึ้นไปอีกแล้วสำหรับใครที่บอกว่าอยากเอาแนวคิดว่าทำยังไงให้มันดังพี่ฝากเลยว่าถ้าเราจะล้อเลียนคลิปจริงก่อนอื่นเราต้องทำออกมาจากความรู้สึกจริงๆให้มันเกิดความจริงก่อนแล้วรอค่อยบิดให้มันคลายเครียดแล้วจริงๆอีกฝากอีกอย่างนึงพี่อยากฝากว่าทำออกมาแล้วให้มันรู้สึกจันโลมใจอ่ะบางคนทำไปแล้วดูต่ำลงดูแย่ลงดูไปทับผมดูไปกดดันดูไปกลด่าเขามากเกินไปเงี้ยก็ระวังไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นฝากบอกลูกเพจหรือใครที่ติดตามว่าแบบเป็นดราม่าว่าไปทับถมเขาหนูกราบขอประทานอภัยนะที่นี้หนูไม่ได้เจตนาแบบทับถมถ้ามองในมุมอีกมุมนึงมันจะตลกนะอะไรให้พี่แป้งนะคะฝากช่องทางการติดตามค่ะได้เลยค่ะเผื่อคนที่อยากจะดูคลิปที่พี่ทำของเรายังไม่เคยได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะพวกเราทีมงานฮาจังหนักนะคะ5ตัวบนของเราแหละนะคะจะอยู่ในเพจติดตลกเนี่ยแหละนะคะก็กดเข้าไปได้ถ้าเซิร์ชใน Facebook นะคะก็ง่ายๆเลยภาษาไทยติดตลกนะคะหรือว่าถ้าอยู่ในดูใน YouTube ก็ภาษาไทยเช่นเดียวกันนะคะติดตลกติดตามได้นะคะติดตลกตกตลิดติดตลกถ้าคุณไม่ติดตลกคุณจะตกตลิดติดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แป้งมากนะคะที่มาให้คำแนะนำหรือว่าก็ขอบคุณใครที่อ่านในรายการ IDD Valentine นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ IDD Valentine EP หน้านะคะเราจะไปที่ไหนร่วมพูดคุยกับใครนะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้ร่วมกับพี่แป้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผมบอกว่านั่งแคปไม่ได้ไงครับอันนี้จริงๆเจ้าบ่มีไผ่นั่งแก๊ปเลยอีพี่ก็ถูสิเจ้าอีพี่ดูเลยบ่มีไผ่นั่งแก๊ปนะผมไม่ได้หมายถึงว่าแคปข้างหลังนี่ครับเอ้าหมายถึงแคปไหนเจ้าผมหมายถึงแคปหมูที่คุณนั่งทับอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ที่ www.idd.tv และFacebook Fanpage IDD TV และอย่าลืมช่องทางหนึ่งนะคะ
YouTube Channel ไอเดียดีที่อย่าลืมเข้า